สวัสดีค่ะตุ๋ยค่ะผู้บริหารศูนย์จังหวัดชัยภูมิค่ะวันนี้เดินทางมาจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะมาพบกับเกษตรกรนะคะที่ใช้นุชฟอร์ไลท์ของเรานะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะว่าใช้กับข้าวโพดแล้วเป็นยังไงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแค่นี้ก็ได้เธอตอนนี้ฉันอยากดูที่เปล่าไปทุ่งละนะนะแค่นี้ละช่วยแนะนำตัวนิดนึงนะคะก็ผมก็ทรงวุฒิรอดแสนครับเป็นเกษตรกรอยู่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตำบลสักหลงก็เคยเพิ่งจะมาใช้ปีแรกเองครับค่ะใครแนะนำครับก็พี่ดอนนี่ครับแนะนำให้เพิ่งจะรู้จักครับเพิ่งจะรู้จักนะคะแนะนำก่อนหน้านั้นใช้ยังไงถึงได้แนะนำนุชฟอร์ไลท์อ๋อผมมาเห็นกระโพดมันเหลียงแล้วผมทำมะเขืออยู่นี่ด้วยแล้วผมก็เลยลองให้น่าจะน้ำหนักดีดึงปุ๋ยเม็ดได้กินหมดให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วผมก็เลยให้ใช้สูตร2กับเทล่าฉีดมันฉีดได้ครั้งเดียวแล้วมันฉีดไม่ได้อีกต้นมันสูงเกินพอฉีดไปเสร็จมันก็รู้สึกว่าปีนี้ที่ผ่านไปเขาก็ผลผลิตมันก็เพิ่มขึ้นเยอะน้ำหนักมันได้ดีกว่าทุกปีที่ผ่านมาถ้างั้นงวดนี้ก็คือก็เริ่มใช้เลยครับก็ใช้เต็มที่งวดนี้เพราะว่าเขาได้มาสั่งเอาไปอีกชุดค่ะชุดใหญ่เขาว่าจะขีดหมดทั้ง30กว่าไร่นุชฟอร์ไลท์1มันเป็นชีวภาพไม่มีสารเคมีเราสามารถขีดได้เปิดปากขีดได้เปิดจมูกขีดได้แล้วมันเป็นสารชีวภาพ1มันเห็นผลไวภายใน 2-3 วันที่เราฉีดไปเพราะว่าเราพูดได้เต็มปากเรามันเร่งรากต่อยอดคันเป็นพวกพืชตระกูลเป็นฝักเป็นหัวนี่เราก็จะเห็นผลได้ไวภายในเดือนคุณวุฒิคะวิธีใช้นะคะบอกให้เกษตรกรของเราที่กำลังชมถ้าใช้กับข้าวโพดนี่ให้ฉีดตอนเวลาครึ่งแข้งหรือถึงศอกนึงครับใช้กับน้ำ20ลิตรนี่ใช้ประมาณ3ซีซีครับถึง2ซีซีใช้เยอะไม่ได้ครับมันจะเหลืองครับประหยัดไหมประหยัดครับประหยัดเนาะประหยัดกว่ากันกว่าไอ้ตัวอื่นมากครับแล้วเวลาใส่ปุ๋ยอะใส่ปุ๋ยไหมใส่ปุ๋ยก็ใส่ตามอายุมันครับก็ไม่ใส่เยอะครับแล้วเคยใช้คุกปุ๋ยของเราแล้วก็เคยตอนนี้เจ็ดไร่นี่ผมปีกายนี่ผมใช้แค่3กระสอบแล้วก็มาฉีดตัวนี้เองคุณทรงวุฒินี่ประทับใจไหมคะที่ใช้นุชฟอร์ไลท์เนี่ยก็ประทับใจครับเพราะว่าปีกายนี่ข้าวโพดไม่ถึงเดือนต้นจะขนาดนี้ครับเนี่ยไงอันนี้ปีตกมาปีนี้มันถึงเดือน5วันเนี่ยนี่ครับต้นข้าวโพดแล้วสีมันสวยด้วยเนาะแปลกกว่าปีกายครับสวยกว่าปีกายมันสูตรหนึ่งกับเชล่ามันเป็นตัวบำรุงดินทำให้ดินร่วนซุยโป่งทำให้พืชเจริญเติบโตกินอาหารได้ง่ายด้วยมันต่างกันยังไอแปลงข้างนอกนั่นที่ทำใหม่นั้น6ไร่มันไม่ถึงต้นไม่ถึงนี่เลยงวดที่แล้วได้เท่าไหร่นะทั้งหมดนี่ประมาณ24ตัน24ตันครับค่ะเดี๋ยวเราไปรู้ผลกันช่วงเก็บเกี่ยวถึงมันจีใส่น้อยน้ำกับน้ำกระดือถือมันบ่ได้มันเก่งขั้นใส่ไหลแล้วมันเหลียงโลดบางบะเขือผมแม่นะแล้วไปที่นี่ถ้าสมมติว่ามีคนที่ติดต่อกระดอน0841797855ครับ0841797855ครับต้องการคำตอบหรือว่าต้องการความรู้ผมรับประกันผมตอบได้ทุกปัญหาครับจังสันนุชฟอร์ไลท์ของเขาก็สุดยอดครับเยี่ยม